รัฐบาลจีนก็ได้มอบเป็นวัคซีนต้านโควิด -19 ให้แก่โซปปลาวของพวกเขาเติมอีก2ล้านโดสด้วยกันมาติดตามเบื้องเนื้อในสำหรับตอนเศร้าของวันที่25มังกรปี2022นี้ซึ่งเป็นครั้งที่8ที่รัฐบาลโซปจีนได้ให้การช่วยเหลือวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 ให้แก่โซปปลาวเป็นครั้งทำอิฐของปี2022โดยมิทานพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งโซปปลาวและท่านเจียงจ่ายตงเอกอัครราชทูตจีนประจำโซปปลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสองประเทศลาวจีนร่วมกันต้อนรับอยู่ที่สนามบินสากลวัดไต่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งในนั้นท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งโซปปลาวต่างหน้าให้แก่พรรครัฐและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลจีนก็คือประชาชนจีนอ้ายน้องต่อกับการช่วยเหลืออันล้ำค่าบนจิตใจที่เป็นคู่ห่วมสัตกรรมเล้าจริงอย่างแท้จริงพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 ของจีนและสปป.ลาวสามารถควบคุมและป้องกันพยาธิได้อย่างสำเร็จผลนั่นก็ย้อนมีความห่วมมือและช่วยเหลืออันสำคัญของรัฐบาลก็คือประชาชนจีนต้นต่อก็แม่นรัฐบาลลาวได้วางแผนสักวัคซีนให้คนลาวและต่างประเทศที่ดำรงชีวิตอยู่ประเทศลาวในปี2021ที่ผ่านมาแม่นปฏิบัติได้เกิน50ส่วนห้อยและสำหรับปี2022นี้ได้วางเป้าหมายในการสักวัคซีนให้ได้เกิน80ส่วนห้อยของพลเมืองลาวซึ่งในนั้นเพิ่นก็ได้เน้นนักว่าเพิ่นเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสืบต่อและสนับสนุนต่อพวกข้าพเจ้าในต่อหน้าสำหรับแผนการต่อหน้านับทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการพัวพันหัวมือต้านโควิด -19 นี้ขอให้สืบต่อและเฮ็ดให้ดีขึ้นกว่าเก่าสมกับที่พวกเขาเป็นคู่ห่วมสตากรรมและก็ซึ่งในนั้นท่านเจียงจ่ายตงเอกอัครราชทูตจีนประจำโซปปลาวเพิ่นก็ได้กล่าวว่าในมื้อนี้รัฐบาลจีนได้มอบวัคซีนสุดที่8แล้วให้แก่โซปปลาวซึ่งมีจำนวน2ล้านโดสในนี้แม่น 1,500 ขออภัยในนี้จำนวน 1,500,000 โดสแม่นมอบที่นครหลวงเวียงจันทน์และก็อีกจำนวน 500,000 โดสแม่นแขวงยูนานมอบให้แก่แขวงภาคเหนือของลาวซึ่งมีสายแดนติดกับจีนเพื่อช่วยเหลือลาวบรรลุตามเป้าหมายของการสักวัคซีนให้สูงขึ้นกว่าเก่าและหวังอย่างยิ่งว่าต่อไปนี้ทั้งฝ่ายลาวจะสืบต่อหัวมือกับฝ่ายจีนเพื่อป้องกันพยาธิโควิด -19 ฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมร่วมกันและเสริมสร้างคู่ห่วมสตากรรมลาวจีนร่วมกันพร้อมกันนั้นฝ่ายจีนก็ยินดีสืบต่อร่วมมือกับฝ่ายลาวเพื่อเพิ่มทวีบรรดามาตรการเกี่ยวกับการกวดเสื้อหับประกันมีเที่ยวบินอย่างปกติควบคุมขาปี้ยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่กันพร้อมกันนั้นยังป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายน้ำตื่มอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่ได้เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันที่25มังกรที่ทั้งรัฐบาลโซปจีนก็ได้มอบเป็นวัคซีนต่อต้านพยาธิโควิด -19 ให้แก่โซปปลาวเฮาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้มีจำนวน2ล้านโดสด้วยกันท่านผู้ชมต้องขอขอบใจแหล่งข่าวจากทาง CRI มานำด้วย